วันนี้กุ้งทำขนมปังโฮมเมดสำหรับคนที่แบบไม่มีเครื่องตีนะคะแบบว่าไม่ต้องนวดคือง่ายๆชอบกินขนมปังแต่ทำง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเนยสดชนิดเค็ม50กรัมเอาไปละลายแล้วพักไปก่อนนะคะนมสดเมจิ350กรัมฝาสีน้ำเงินนะคะน้ำตาลทราย50กรัมเกลือ3ช้อนชาไข่ไก่เบอร์2 1ฟองคนทุกสิ่งอย่างให้ละลายแล้วพักไปก่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์400กรัมนะคะแล้วก็แป้งเค้ก100กรัมนมผงนะคะนมผงเด็กหรือนมผงที่ทำขนมปังก็ได้นะคะ15กรัมนะคะร่อนทุกอย่างรวมกันพักไว้ยีสต์นะคะ6กรัมนะคะคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็จะเจาะแป้งเป็นรูๆนะคะแล้วเราเอาของเหลวที่ละลายไว้ตะเกียค่ะที่ผสมกันตะเกียมาผสมกับแป้งเลยแล้วคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันนะคะจนหมดผงแป้งพอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บเราจะใส่เนยสดที่เราเอาไปละลายอะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันให้มันเข้ากันดีเลยนะคะที่เอาไปละลายเพราะว่าคือตอนเนี้ยมันจะได้เข้ากันดีอะจ้ะถ้าเราพับเอาเป็นก้อนมันก็จะคนยากนิดนึงเนาะทีนี้กุ้งก็จะล่อมจะล่อมจะล่อมแบบนี้ค่ะพักไว้1ชั่วโมงนะคะหาฝามาปิดพักไว้1ชั่วโมงพอได้ครบ1ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะคะเราจะเอาแป้งนวลนะคะสาดลงไปนิดนึงเพราะว่าแป้งเขาจะมีลักษณะนิ่มนะคะมันจะได้ไม่ติดมือไม่ติดเขียงไม่ติดถาดอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยอันนี้กุ้งก็ไม่ได้ไล่อากาศอะไรเลยนะกุ้งก็มาคึงโดให้มันเป็นก้อนกลมๆให้เนื้อเข้าเนียนๆนิดนึงนะคะแล้วกุ้งก็จะตัดแป้งเป็นก้อนละ50กรัมตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆจะตัดก้อนใหญ่ก้อนเล็กขนาดไหนก็ได้แล้วก็คึงนะคะคึงให้ครับเป็นก้อนกลมๆให้หน้าตึงๆนิดนึงแล้วกุ้งก็เตรียมใส่พิมพ์ไปเลยจะใส่พิมพ์ขนาดไหนยังไงก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วอันนี้กุ้งก็เตรียมพิมพ์ทาเนยไว้นะคะแล้วเราก็เอามือชุบแป้งนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่ติดเนื้อขนมปังเนาะวิธีการทำให้หน้าเขาตึงก็แบบนี้ค่ะดึงไปที่ก้นไปดึงไปที่ก้นนะคะทุกสิ่งอย่างดึงไปที่ก้นแล้วหน้าเขาจะตึงเองนะคะแล้วก็เตรียมนะคะเตรียมแบบว่าใส่พิมพ์ไปเลยแล้วก็พักแป้งไว้อีก1ชั่วโมงนะคะพอพักแป้งไว้1ชั่วโมงปุ๊บให้แป้งเขาขึ้นเป็น2เท่านะแล้วก็เราจะไปอบไฟที่ร้อยประมาณ170องศาซีเนาะแต่วันนี้นะคะบ้านกุ้งอากาศฝนตกอากาศไม่เป็นใจเลยนะคะก็แป้งก็จะไม่ค่อยขึ้นดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยกุ้งจะปิดฝาจะเอาผ้ามาคุมก็ได้นะผ้าชุบน้ำมาคุมก็ได้นะคะที่จะเอาขนมปังไปอบนะคะเราจะทาไข่นิดนึงแล้วเอาเฉพาะไข่แดงนะคะผสมกับนมข้นนมสดอะค่ะผสมกันตีให้เข้ากันแล้วก็เอามาทาก่อนที่จะอบนะคะวอร์มเตาไว้ก่อนนะตอนนี้นะคะวอร์มเตาไว้ก่อนอันนี้อากาศไม่เป็นใจค่ะมันจะขึ้นมานิดเดียวอะฝนมันตกนะคะวันนี้บ้านกุ้งและทีนี้เราก็ไปอบจนกระทั่งเหลืองสุกแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสกุ้งทิ้งค้างคืนไว้นะคะขนมปังเนื้อขนมปังเขาออกมาร่วนๆนิดนึงนะคะแต่ถ้ากินร้อนๆอร่อยมากหอมมาก